กษัตริย์นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ท่านได้กลับเข้ามาสู่นะครับไทยไป2016รอบชิงชนะเลิศนะครับครับรอบชิงเราผ่านไปแล้วแต่ว่าคู่เด็ดเรายังไม่ผ่านไปนะครับเป็นคู่เทพนั่นเองนะครับเดี๋ยวได้มาเจอกันแน่นอนนะครับตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ถึงสวนน้ำระดับโลกที่เมืองไทยกันหน่อยละกันนะครับยินดีครับสำหรับสวนน้ำวานนาวาหัวหินครับตอนนี้ฉลองครบรอบ2ปีนะฮะด้วยความสนุกไร้ขีดจำกัดนะครับมอบเป็นของขวัญแด่ลูกค้าคนพิเศษแล้วนะฮะสนุกคูณ2คือเมื่อคุณนะฮะไปซื้อบัตรสวนน้ำนะฮะ1ใบรับทันทีอีก1ใบนั่นเองตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมครับครับส่วนใครที่ถามถึงกิจกรรมว่าจะมีกิจกรรมพิเศษอะไรบ้างขอบอกว่าเยอะมากเลยนะครับเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยรวมถึงตลอดปี2017นี่ก็มีกิจกรรมมากมายติดตามได้เลยนะครับข้อมูลตรงนี้ที่ www.wananawahuahin.com นะครับหรือที่ Facebook ก็ได้ครับ facebook.wananawahuahin ครับผมครับผมเอาละครับตอนนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะที่มาเจอกับศึกช้างซุปเปอร์ไฟท์ครับเชียร์ใครดีเนี่ยการโคจรมาเจอ2เทพระหว่างเทพบุตรซาตานคราวนี้เขาจะมาทางฝั่งสีขาวนะครับนะฮะกับเดอะเซนเทพมวยไทยเทพมวยไทยไหนลองแบบซาวเสียงดีกว่าว่าเสียงฝ่ายไหนจะดังกว่านะฮะขอเสียงให้เทพบุตรซาตานสุดสาครคาย FC ฝั่งนี้ขอเสียงหน่อยเร็วกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะครับหนุ่มคนนี้ต้องการเช่นเดียวกันแฟนๆกรี๊ดมาให้ดังเลยครับ The Saint เทพมวยไทยอองตวนปินโตโอ้โหสูสีสูสีเชียร์ก็ไม่ถูกเลยเนี่ยมาเริ่มเลยดีกว่านะครับคนแรกเปิดตัวกันเลยนะครับคนนี้เทพผู้มีจิตวิญญาณแห่งมวยไทยขอเสียงต้อนรับเทพบุตรซาตานสุดสากรสกลิ่นเมสุดสากรสกลิ่นมีเทพบุตรซาตานประเทศไทยสุดสากล2กลิ่นมีนะฮะวันนี้มาแล้วคนแรกใน4อวตารมาประทะกันเนี่ยโอ้โหเชียร์ไม่ถูกเลยคือเหมือนคนใกล้ชิดคนนี้ก็น้องชายคนนี้ก็น้องชายเออทำไมมิดกลายเป็นอริอ่ะแต่ในวันนี้เนี่ยนะฮะฮะต้องเต็มที่ครับเลือดนักสู้นะฮะระอุขึ้นมาแล้วสนุกสนานแน่นอนนักมวยคนต่อไปส่งเสียงเป็นกำลังใจดังๆเลยนะนี่คือ The Saint เทพมวยไทยออกตัวปิ๊กเตอร์เดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไทยไฟ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 ไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดองตวนปินโตเดอะเซนเทพมวยไทยประเทศฝรั่งเศสก่อนชีวิตจะออน
มาถึงคู่ที่แฟนหมัดมวยนี่รอคอยกันทั้งประเทศครับคุณผู้ชมครับอองตวนปิ่นโตเจอกับสุดสาครสอกิดมีครับพูดถึงความหล่อนี่ก็แล้วแต่สเปคไทยชอบแบบไหนหล่อไปคนละแบบแบบไทยๆหรือแบบต่างชาติเรื่องฝีไม้ลายมือก็ใกล้เคียงกันฮะไม่เคยตะบันหน้ากันมาก่อนถูกต้องวันนี้แหละเดี๋ยวได้รู้ครับอยู่ในเวทีเดียวกันมาหลายปีแล้วเกินครับผมแต่ไม่เดินผ่านตัวกันบ่อยจำจิตตัวกันได้แล้วล่ะครับผมมาดูประวัติดีกว่าครับทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจักสารดีประเพณีวิ่งควายครับนี่ก็คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีครับเป็นชาวอำเภอบางละมุงครับทางด้านของสุดสาครสอกลิ่นมีครับเกิด25สิงหา29อายุ29ปีแล้วครับ289ครั้งชนะ249แพ้37เสมอมา3นะครับส่วนมุมดำครับชกมา166ครั้งชนะ129แพ้36เสมอ1 75กิโลกรัมเกิดที่เมืองตูลูสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับดูการไหว้ครูครับนี่ครับฉายาของเขาคือ The Saint เทพมวยไทยอองตวนปิ่นโตน้องชายวันนี้ไม่มาครับวันนี้ไม่มาต่อยครับกรรมการครับแต่มาเชียร์นะกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการเสมาทิพย์คีรีครับนี่ใครมั่งในคุณสมจิตอันนี้ก็คือเพื่อนของอองตวนปิโตแล้วก็เพื่อนของสุทธาคอนสุทธาคอนอ๋อทำไมมานั่งอยู่ด้วยกันล่ะครับมันมีของผมครับของผมอยู่บ้านอ๋อครับไม่ได้มาวันนี้โอ้นี่ดูร้านชาชักอยู่รองผู้กำกับป่าปามหลังสวนชุมพรครับครับท่านสุทธิชัยเทียนโพท่านมาด้วยเออไม่เชียร์อยู่ที่กระบี่ไงวันนี้ไปเยี่ยมแม่บอกว่าวันนี้นี่โอ้โหนี่เจ้าสุดสาครนี่ทีเด็ดเลยครับเลือดไทยเข้มข้นกว่าแต่ดูไปดูมาในการศึกษาเลือดเหมือนกันนะครับเพราะว่าองค์ตัวเขาอยู่เมืองไทยมานานครับก็ได้กลิ่นอายของความเป็นไทยแล้วก็มีเพื่อนคนไทยเยอะมากใช่คือเขามีความเป็นไทยอยู่แล้วนะครับทางด้านขององค์ตัวเพียงแต่ว่ารูปร่างหน้าตาของเขานี่ออกแนวฝรั่งครับนะครับออกแนวฝรั่งเท่านั้นเองแต่ว่าพอมาอยู่เมืองไทยแล้วเขารักเมืองไทยเขาไม่กลับไปฝรั่งเศสเลยครับและหลายคนวันนั้นไปถ่ายรายการด้วยกันทักผิดทักถูกคนไหนออกตัวคนไหนสมจิตเอ้าทำไมฮะตอดหน้าคล้ายกันนะสิวันนั้นแสดงว่าวันนั้นองตัวนี้โดนเจ้ายูเซฟนี่เล่นงานไปเยอะแล้วเนี่ยปอบช้ำปอบช้ำครับผมนะครับนี่สุดสาครนี่ก็เป็นอยู่กับไทยไฟมา7ปีครับสุดสาครนี่ตั้งแต่เริ่มต้นวันนี้ถือว่าศึกษาเลือดครับสดจะบทเก่าหรือเปล่าหรือว่าเก่าจะชนะสดครับมาดูกันสุดสาครตะโกนบอกว่าโอเคโชคดีครับวันนี้ศิลปินมากมายครับมาร่วมชมการแข่งขันติ๊กชิโร่ฮ่าฮ่มาด้วยมาทำอะไรครับมาฮ่าไม่ใช่สิมาถอดมงคลสิไม่ธรรมดาครับผู้ชายคนนี้นี่ฮะส่วนองตัวนี่คุณพ่อนะคุณพ่อวันนี้ติ๊กชิโร่ถอดมงคลฮะน่ากลัวตรงติ๊กชิโร่รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงครับเอาสร้อยสร้อยเอาเขาทำไมอ่ะสร้อยอ๋อเอาสร้อยทองออกก่อนก็3เดือนครั้งก็ยังดีนะครับครับกระดาษดูทีมงานฮะดูสร้อยของสุสครนะฮะพิติ๊กเอาไปหรือเปล่าเอาละครับคุณผู้ชมครับก็บนเวทีไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีเพื่อนเป็นวิถีทางมวยครับสุสครเป้าหมายของสุสครก็คือตามไปชำระแค้นยูเซฟเบิร์กฮาเนมถูกต้องจากที่เขาแพ้มาเมื่อปีที่แล้วแล้วปีนี้เนี่ยไซโยกเพื่อนรักของเขาก็มาแพ้เอาละต้องทำฟอร์มขึ้นมาต้องทำสถิติตัวเองขึ้นมาให้ดีขึ้นแล้วไปเจอกับยูเซฟต่อครับเขาบอกว่าอองตวนปิ่นโตนี่แค่ทางผ่านครับอองตวนบอกว่าเขาไม่ใช่ทางผ่านของใครครับเขาคือทางละอย่างนะ เขาคือเส้นทางเขาที่วาดเอาไว้คือเขาอยากเป็นยอดมวยไทยเช่นเดียวกันใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขึ้นมาวัดรุ่นพี่เลยเอาล่ะน่าสนใจมากครับคุณผู้ชมครับคู่สุดท้ายไทยไฟ2016รอบชิงชนะเลิศครับขอบคุณทัวร์อารีน่าหัวหินนะครับกำน้ำลักกิ๊กโปรสายการบินบางกอกเอเวบริษัท SF Corporation จำกัดมหาชนแล้วก็ไทยทีวี4ช่อง3ครับดูหน่วยการแล้วนี่องตัวจะดูหนากว่าเล็กน้อยโอ๊ยมียังไงเป๋ยังไงโอ้โหเซ่เฉยๆไม่เป๋มีแกว่งครับทางด้านขององตัวครับเจอหมัดขวาครับนี่ครับโดนไปที่เดิมครับองตัวองตัวเมื่อปีก่อนนู้นเจอศอกของไทยโยกก็เป๋แล้วโดนนับด้วยครับผมนี่พอโดนหมัดแรกรู้สึกเป๋แล้วชักยังไงชักยังไงก็ยังดีกว่าปีที่แล้วครับเพราะว่ายังไม่โดนนับก็เริ่มดีขึ้นหมายถึงว่าเริ่มดีขึ้นนะหัวจิตหัวใจดีขึ้นนะครับต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยครับครับองตวนปิโตหรือว่าองตวนเซ็ตบ็อกซิ่งยิมครับเล่นจิตวิทยาแล้วครับทางด้านของสุสาครครับ
นี่หน้ายักษ์ใส่รุ่นน้องนี่หน้ายักษ์รุ่นน้องใจไม่ดีนี่ไม่สู้เอานะหนีผ้าใบจำสู้ครับแฟนๆของไทยไฟบางคนเขาก็บอกว่าวันนี้องตัวมีโอกาสที่จะชนะสุสาครสูงมากเพราะว่าระยะหลังสุสาครก็สภาพร่างกายไม่สู้ดีนะถูกต้องครับว่าการฝึกซ้อมหรือด้วยอายุด้วยส่วนหนึ่งการชกมวยมาเยอะเนี่ยเพราะเด็กสดเนี่ยจะสดกว่าแข็งแรงกว่าแต่หัวจิตหัวใจจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยถูกต้องครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับองตัวเป็นฝ่ายเปิดเกมชนนะครับเกมขององตูนวางแผนว่าอย่างนี้ครับว่าจะใช้ความสดบทความเก่าของสุสาครให้ได้แต่ว่าสุสาครจะเป็นบันไดให้น้องไต่ไปหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ค่อนข้างจะเครียดแล้วครับองตูนครับวันนี้เจอบันไดพี่จะให้ปีนบันไดขึ้นมาถึงจุดสุดยอดหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเกิดปีนบันไดไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีสอยแหละครับคุณสมจิตครับถูกต้องครับแรกยังแรกแข่งกันอยู่ใช้อาวุธยาวชิงจังหวะออกแข่งโอ้ยแข้งขวาขององตวนครับนี่ครับของผมนี่ก็เป็นเลข9นะครับเป็นเลข9นะครับของสุสาครครับหมดยกครับหมดยกครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับกษัตริย์นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ทำได้สักมาติดตามกันต่อนะครับไทยไฟท์2016นัดชิงชนะเลิศครับยกแรกนี่ทำผลงานได้ดีนะครับทางด้านของสุสาครโดยเฉพาะหมัดนี้ครับหมัดขวานี่ครับขวาตรงมีออกอาการครับแต่ว่าวันนี้อยากจะบอกครับว่าองตัวนี่จ้างนักวิทยาศาสตร์ด้านกีฬามา2คนครับมาดูร่างกายมาดูกล้ามเนื้อดูเฉยๆหรือยังไงฮะดูทุกอย่างแล้วก็สอนทุกอย่างสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาวันนี้ดูเนื้อตัวดีครับครับเอาละครับน่าสนใจมากเปล่าไม่รู้นะครับทุกวันนี้ต้องนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่องของโภชนาการเข้ามาทำด้วยถูกต้องครับนะครับผมเอาละครับยกที่2ครับคุณผู้ชมครับจับตาดูครับองตวนครับจับพี่หรือน้ององตวนกับสุสาครครับแข้งขวาขององตวนเกี่ยวแล้วคืนด้วยขวาครับแล้วก็ปล่อยครับเกิน29ปล่อยครับสุสาครดูชกแบบสบายๆนะครับรีแลกซ์นะครับสุสาครวันนี้กระแทกหมัดซ้ายเข้าเอาตัวถีบซ้ายไว้คนหนึ่งศอกคนหนึ่งหมัดครับเดินเร็วขึ้นแหละครับของตัวครับถ้าเกิดประเภทยืนคุยกันแบบนี้นี่สุสาครสบายครับไม่ต้องเหนื่อยมากถ้าอยากชนะต้องชวนทะเลาะครับทะเลาะไม่เลิกครับของตัวต้องขยันกว่านี้แต่บางทีดูทีดูพี่จะดูดีกว่านี่ฮะอย่างนี้ครับซ้ายหน้าสวยครับสุสาครครับของตัวต้องเดินเร็วกว่าเดิมครับแต่ว่าถ้าเกิดเดินเร็วโดยเดินแบบลุ่มล่ามก็มีโอกาสเจอสุสาครบวกหมัดอ้าวซ้ายสวยครับองตวนนี่นำครับหนึ่งจังหวะสองสวยฮะแข้งแรกองตวนได้แล้วก็แข้งที่สองสุสาครนี่ไม่ได้นะครับครับองตวนครับโอ้เกมค่อนข้างจะบีบหัวใจนะครับสำหรับกองเชียร์ทั้ง2ฝ่ายครับถือว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์มวยไทยทั้งคู่ครับโดยฐานแฟนคลับนี่เยอะกันนะทั้งประเทศครับแฟนคลับทั้งคู่มากันเยอะวันนี้โอ้โหแม่เตะวุฒิมีจระเข้ฟันหางวุฒิแลกกันชุดนี้สุสาครได้เปรียบเล็กๆดูดีหน้าตาเริ่มจะรอเท่ากันแล้วโอ้โหขวามาคืนด้วยขวาครับการแลกแข้งคนละแข้งนี่ความเก่าเท่านั้นครับที่จะดูดีครับในจังหวะสุดท้ายอยู่ที่จังหวะสุดท้ายของใครจะโดนกระแทกมาซ้ายครับแหมเตะแบบนี้ไม่ได้นะครับองตวนครับคือจะหวดก็ต้องหวดไปเลยครับต้องกล้ากว่านี้ครับต้องชวนทะเลาะมากกว่านี้ให้สุดสะท้อนเหนื่อยแข้งขวาครับคือใส่ก็ต้องใส่เต็มที่ไปเลยครับถ้าเกิดมาเตะลักษณะเกียร์แบบนี้นี่ไม่ได้ประโยชน์ครับอย่าให้ยืนหายใจครับประมาณนี้ครับนี่ฮะอย่างนี้ถ้าอย่างนี้สุทธาคอนบอกสบายนะครับเก็บอาวุธได้สบายเลยครับนี่ฮะดึงจังหวะสองสวยครับเอาละครับเดินเข้าหาอีกทีนึงครับทางด้านขององตวนนี่ครับซ้ายขวาครับอง
ตัวต่อยลำตัวครับซ้ายมาขึ้นด้วยขวาครับคุณตะกอนมัดขวาของอังตัวตีเข้าขวาครับแล้วตีเข้าขวากรรมการเรียกออกมาครับหมดยกที่2ครับพักกันครู่เดียวครับความมันต่อเนื่องกลับมาครับกษัตริย์นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ท่านได้สร้างมาติดตามกันต่อนะครับผู้ชมครับยกสุดท้ายไทยไฟ2016นัดชิงชนะเลิศครับแลกกันมันหยดติ๋งนะครับนี่ครับจังหวะแข้งต่อแข้งครับแล้วก็สุดท้ายนี่สุดสาครครับนี่ครับดูมั่นอกมั่นใจครับแต่ยังมีโอกาสอยู่ทั้ง2ฝ่ายเลยครับทางฝั่งอองตวนก็กำลังใจดีเยี่ยมครับวันนี้น้องชิปปี้นะครับเข้ามาเชียร์ที่ขอบเวทีด้วยครับวันนี้มาที่มาตั้งแต่เย็นแล้วฮะแล้วก็เป็นนางเอกทางช่อง3ของเรานะครับแต่ตอนนี้ก็เล่นคู่กับคุณเพชรวรินทร์นะครับครับยกสุดท้ายครับยกที่3ครับแม่แฟนคลับของทั้งคู่เนี่ยส่งเสียงเชียร์เฮฮาครับบ้างก็อองตวนบ้างก็สุดสาครแต่ยกนี้ครับเป็นยกตัดสินแน่นอนยกที่3ครับออกคนละแข้งแข้งขวาขององตวนทำได้ดีครับจังหวะนี้ครับประมาทไม่ได้นะครับทางด้านของสุดสาครตีขวาไว้ครับแหมองตวนนี่วันนี้เดินช้าไปนิดนึงครับเอ้าซ้ายสวยเอาเจอขวาคืนครับนี่ครับความเก๋าช่วยได้หรือเปล่าวันนี้สุดสาครนะดูการยืนมวยการมวยนี่เก๋ามากมาแล้วครับแข้งต่อแข้งครับแข้งต่อแข้งครับแบบนี้จ้องไม่กระพริบแล้วก็แข้งซ้ายทำได้ดีครับสุดสาครครับของฝากจากเมืองชนครับไม่เอาข้าวหลามหนองมนมาฝากครับเอาแข้งซ้ายมาฝากซ้ายหน้าออกดีเขามีแต่ช้ำรักจากเมืองชนนี่ของฝากจากเมืองชนขวาไปขวามาขวาไปขวาไปอ้าแล้วครับจังหวะนี้องตวนดูดีคนละขวาครับแม่พอเดินบีบกดดันหนักๆก็ทำได้ดีนะครับทางด้านของอังตวนอังตวนเองจะเดินก็เหมือนจะเดินไม่จริงครับยังดูจังหวะเนี่ยครับแต่ที่ไหวโดนนี่นะครับยืนคุยแบบนี้สุดสาครชอบครับเนี่ยครับซ้ายหน้าครับได้หายใจด้วยสุดสาครเจอขวาของอังตวนโต้อย่างที่บอกครับสดต้องบดเก๋าเท่านั้นแข้งขวาแม่ซ้ายสวยครับอองตวนครับขวาไปทีหนึ่งเอาละครับปีกองเชิดสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายท้ายสุดยกที่3มาดูใครจะเข้าวินมาคู่ขี้คู่ขี้ใครจะเข้าวินครับจมูกใครจะเข้าวินเหมือนมาตอนนี้เอาละครับกันเลยครับชกกันหน่อยครับชกกันหน่อยถ้าเกิดเสมอกันยกนี้มีโอกาสซัดเดนสูงนะคุณสมเกียรตินะแน่นอนครับยกที่4ยกสุดท้ายตามกติกาของไทยไฟของเราแต่จะมียกที่4หรือเปล่าต้องถามสุดสาครก่อนไม่แน่นะครับอ้าวโอ้ดูดีถือว่าเสียหายนะครับไปอีก2แข้งครับสุดสาครครับแข้งขวาครับสุดสาครครับเนี่ยครับถ้าเกิดสุดสาครเดินไปแบบนี้ก็มีโอกาสครับมีโอกาสที่จะเสมอกันสูงมากคุณสมเด็จมีโอกาสแค่อย่างนี้ครับแล้วก็ต้องมียกสะดุดเดชนะครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหสนุกสนานตื่นเต้นครับท่านผู้ชมครับยกสุดท้ายแต่ว่าสนุกจริงๆไม่เคยเห็นเพื่อนสนิทสุดสาครมายืนเชียร์ที่มุมเลยนี่เพิ่งเห็นสนามแรกเลยเนี่ยใครฮะนานาสาวอิตาลีอ๋อเหรอครับลุ้นฮะวันนี้ลุ้นลุ้นสิลุ้นสิดูภาพช้าๆครับคุณผู้ชมครับประมวลภาพมาให้ได้ดูกันครับไทยไฟ2016นัดชิงชนะเลิศครับวันนี้นักชกไทยของเรานะครับทางด้านของปตท.เพชรรุ่งเรืองนะครับก็คว้าถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ส่วนแสนชัยนะครับก็ม้าถ้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรครับตอนนี้ผลการแข่งขันนี่อยู่ในมือกับคุณเป๊กเรียบร้อยแล้วนะครับใครเป็นใครใครจะได้รับการชูมือนะครับเรียนเชิญครับคุณเป๊กครับเอาละครับผลอยู่ในมือผมนะครับและผลที่ออกมานะครับเปิดก่อนเปิดไม่ต้องเปิดแล้วอยู่ในใจตรงนี้จะไปเปิดไม่ให้ใครเขารู้ล่ะชัวร์นะชัวร์นะโอ้ยชัวร์ยิ่งกว่าชัวร์โอ้ตื่นเต้นเลยเนี่ย The winner is ผู้ชนะได้แก draw แสดงว่าแสดงว่าก็เพิ่มอีกสักยกไหมล่ะต่อยก4เลยโอ้โหคุณผู้ชมครับอย่างที่เราคุยกันนะครับว่าคู่ขี้สูสีจริงๆละครยังไม่จบนาคียังไม่จบยังสิขอภาค2ขอภาค2เดี๋ยวมาเออครับเอาอีกยกนึงยกสุดท้ายแล้วทีนี้มาดูครับสุสาครสกลิ่นมีนะครับนักชกจากบางละมุงชลบุรีครับเจอกับทางด้านขององตวนปิ่นโตครับโอ้โหทิคิโร่นี่ให้น้ำหน้าดูครับไม่ให้ผมว่าเปลี่ยนจากให้น้ำเป็นให้ตังนี่กำลังจะมามากกว่านะคุณสมจิตให้ตังไม่พอครับลักษณะเทน้ำให้นี่เอาสบู่มาอาบน้ำเลยไหม แม่เอาละครับคุณผู้ชมครับแม่ยังไม่ต้องไปไหนนะครับเนี่ยแฟนมวยทางนี้ครับครับแม่มีหลายๆคนลุกขึ้นมาเอาแต่ว่าก็เดินกลับไปนั่งที่เดิมครับยกที่4ครับยกซัดเดินเดนครับสุสาครกับอองตวนยกสุดท้ายยกที่4นี้สำคัญอย่างยิ่งยวดครับอ้าวล้มลงไปครับสุสาครครับเดินเข้าหาครับขยับแข้งซ้ายครับสุสาครแม่ไปลื่นซะดักจังหวะ2ครับอุ้ยแข้งขวาดีครับสุสาครครับนี่ครับต้องออกขวาเยอะๆนะครับขยันเท่านั้นครับขยันอาวุธเท่านั้นครับเดินครับโยกเข้าไปครับสุสาครของตวนรอดักอ้าวเจอแข้งขวาของสุสาครครับของตวนก็รอดักด้วยขวาเช่นเดียวกันครับมันกดดันครับมันกดดันยกสุดท้ายเนี่ยมันไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วครับตอนนี้ไม่มีแล้วครับต้องรู้ผลกันยกนี้ครับต้องระวังตัวให้ดีครับทุกคู่ครับเตะแล้วก็ต้องระวังตัวด้วยอ้าวเททิ้งไปไม่รู้ว่ามีคะแนนให้หรือเปล่าการล้มเนี่ยเตะให้เกี่ยวไม่ได้นะครับอุ้ยขวาครับต้องออกขวาเยอะๆสุสาครเอาขวาอีกทีนึงขวามาครับของตวนยกบังขยันแล้วครับมาแล้วครับมาขวาอีกทีครับเอาละครับแหมออกตัวไม่ออกไม่ได้นะครับต้องออกนะครับออกตัวเห็นขวาดันลบอีกทีนึงโอ้เกี่ยวสวยครับออกตัวครับแข้งขวาแข้งขวายกบางครับออกตัวครับขวาครับไม่เข้าเป้าแข้งขวาจะเตะไม่ขึ้นเหมือนกันครับสุสาครครับอ้าวขวาขึ้นขวาไปโดนอีกแล้วครับเนี่ยครับล้มบ่อยๆนี่ล้มแผลนี่มันเหนื่อยนะหมดแรงเหมือนกันครับโอ้โหนี่ครับเพื่อนๆนักแสดงมาดูกันเพียบเลยวันนี้เจอแข้งซ้ายของอองตวนโอ้ในชกไปชกมานี่เรี่ยวแรงแทบจะไม่เหลือครับควรดูสภาพยืนดูดีกว่าครับไหนครับโอ้โหเจอคีบตีกรรมการแยกออกมาครับเสมาทิพย์คีรีครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีปีกรอมเชิดยกสุดท้ายยกที่4ไม่มีแก้ตัวอีกแล้วครับคู่นี้โอ้ลูกนี้ฮุกซ้ายหลวมครับแหมเจอซอยเข่ามาเป็นชุดหมดยกที่4ครับโอ้นี่แหละครับก็บอกว่าสภาพร่างกายนี่สำคัญนะครับมวยไทยแม่นักกีฬาวันนี้แรงก็ค่อนข้างถดถอยใช่ไหมแต่ถ้ายังเสมออยู่
นะครับอยู่ที่คณะกรรมการจริงนะฮะต้องมองทุกเม็ดมองทุกดอกนะฮะกับดร.แสวงของเรานะครับรวมเรียนเลยขอเสียงปรบมือด้วยนะฮะน่ารักมากน่ารักมากนะครับรุ่นพี่รุ่นน้องครับพี่น้องกันนะครับโอ้โหเอาละเดี๋ยวดูภาพช้าๆครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับจังหวะเกี่ยวแล้วก็หัวตามล้มแผลล้มแผลบ่อยๆนี่เรียวแรงหายไปเลยครับทางด้านของสุดสาครครับว่าโดนเนี่ยล้มบ่อยมากล้มกระแทกพื้นนี่ใช้พลังงานไปเยอะครับใช่ครับผมเชื่อว่าสุดสาครก็คงอยากจะมีไฟ2ภาค2แน่นอนแต่ตอนนี้ไปดูผลกันก่อนนะครับ The winner is ผู้ชนะได้แก่ใครดีใครดีได้แก่องตวนปินโตบังบังโอ้โหสุดยอดนะผมเพิ่มกำลังใจให้กับทั้ง2ฝ่ายเลยนะครับเก่งมากๆทั้งคู่เลยนะสุดยอดครับทางพี่สุดสาครนะครับสุดยอดนะยอดเยี่ยมเลยครับพี่ครับแล้วก็ทางออกตัวนี่ต่อยกันได้แบบสุขสนานนะฮะนี่คือเพื่อความสุขของครอบมวยเลยนะมวยไทยได้ครับต่อยกันมันเต็มที่ผมก็เลยคิดว่าแน่นอนว่ามันอาจจะมีการย้ำแค้นอีกหรือเปล่าหรือมีนัดล้างตาปีหน้าผมก็บิ้วไปเรื่อยเดี๋ยวปีหน้ามาลุ้นกันไม่แน่นะฮะเออบิ้วไปเรื่อยไม่แน่นะครับผมบอกแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นพี่น้องกันนะฮะแต่พอตัวต่อสู้แล้วนะครับเราต้องตัวต่อสู้กันเต็มที่เลยครับใช่ครับผมโอ้โหสนุกมันสะใจมากจริงนะหวังว่าวันนี้ทุกท่านคงจะมีความสุขสนานนะครับลุ้นกันไปสรุปว่า The Sun Nak Su Phu